วัสดีครับก็มาอยู่กับผมนะครับในรายการรีวิวของนะครับผมโอเคก็ห่างหายกันไปนานนะครับหลังจากที่โควิดระบาดไปนี่ผมก็จะอยู่แต่บ้านนะแบบไม่ได้ออกไปไหนเลยนะฮะคือสำหรับวิกฤตในช่วงนี้นะครับผมก็จะบอกให้ทุกคนเนี่ยก็พยายามต่อสู้กับมันนะครับอย่าเพิ่งไปคิดว่ามันเป็นเรื่องเลวร้ายนะครับมันเป็นสิ่งที่แบบอาจจะให้เราเห็นโอกาสต่างๆนะครับอยู่แต่บ้านเนี่ยมีเวลานึกคิดอยากทำอะไรก็ควรรีบทำเลยนะครับส่วนตัวผมนี่ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเท่าไหร่นะเพราะว่าส่วนมากที่ผมทำงานเนี่ยก็ส่วนมากก็อยู่แต่บ้านครับดังนั้นก็จะไม่ค่อยส่งผลกระทบอะไรเท่าไหร่นะครับแต่ว่าคือสำหรับทุกคนที่แบบว่าต้องทำงานเกี่ยวกับพวกการขนส่งหรือสินค้าอะไรก็เอาใจช่วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทาง XP Pen Thailand นะครับผมสำหรับวิกฤตอย่างนี้นะครับก็ต้องช่วยทำมาหากินกันหน่อยนะครับทางด้านสายอาร์ติสนะครับก็ยินดีรับสนับสนุนเต็มที่นะครับสำหรับร้านค้าต่างๆที่ขายอุปกรณ์การวาดนะฮะก็สามารถติดต่อทางเพจเราได้นะครับผมก็ยินดีที่จะรีวิวให้นะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทาง XP Pen Thailand นะครับที่ส่งDeco Pro Medium มาให้เราได้ลองใช้กันนะครับก็สินค้าตัวนี้ก็เป็นเมาส์ปากกานะครับผมเมาส์ปากกานี้นะครับก็เชื่อมต่อกับ PC หรือโน้ตบุ๊กอะไรได้หมดเลยนะครับผมก็แล้วแต่ใครจะเอาไปใช้เนาะโอเคเดี๋ยวเรามาอันบ็อกกันดีกว่านะครับผมสำหรับตัวเมาส์กาตัวนี้นะฮะคือความจริงผมได้รับมาตั้งแต่ต้นเดือนแล้วนะครับแต่ยังไม่มีเวลานะครับในการที่จะมาอัดรีวิวสักทีนะฮะคือต้องบอกก่อนว่าก่อนตอนต้นเดือนเนี่ยมันเกิดปัญหาเยอะนะฮะแบบว่าตั้งรับไม่ทันนะครับโอเคอันนี้ผมก็ได้อันบ็อกมาคร่าวๆก่อนหน้านี้แล้วแหละนะโอเคหน้าตาคร่าวๆเนี่ยอันนี้คือห่อมันจะตอนแรกมันจะหุ้มด้วยถุงพลาสติกอันนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นหน้าตาของมันนะครับผมแผ่นมันก็ค่อนข้างที่จะบางเลยนะฮะยังค่อนข้างที่จะเอ็นไปทางหนักหน่อยนะแต่ว่าวัสดุเนี่ยเท่าที่จับก็รู้เลยว่าทำไมมันหนักเพราะว่าวัสดุมันแข็งแรงมากนะฮะมันเป็นสิ่งที่แบบว่ามันไม่ใช่คือคร่าวๆเนี่ยมันเหมือนไม่ใช่พลาสติกเลยนะฮะมันแบบอารมณ์เป็นเหมือนแผ่นแบบว่าแผ่นอลูมิเนียมเลยทีเดียวเชียวนะครับผมก็เขามีจุดเด่นของมันส่วนมาก XP Pen เขาจะทำแบบวงล้อใหญ่ๆเนาะผมเห็นมาเยอะนะแบบหมุนๆได้เงี้ยเป็นสกอร์เมาส์เล็กๆตรงนี้นะฮะแล้วก็พวกมาโครต่างๆนะครับผมลอกแผ่นออกมาเลยนะซึ่งอันนี้ราคาก็จับต้องได้กันทุกคนแหละนะรู้สึกว่าทางของ Deco Pro Medium อันนี้นะฮะมันจะหนักกว่าอันเก่าไปนิดนึงนะครับผมโอเคลักษณะอันเก่าก็ดีไซน์ออกมาก็ค่อนข้างที่จะเห็นถึงความต่างนะฮะคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะผมว่าก็ทั่วไปอยู่แล้วนะครับผมส่วนถ้าใครจะถามหาถึงแผ่นไดรเวอร์นะครับผมบอกเลยว่าไม่มีนะฮะเพราะว่าสมัยนี้เขาไม่นิยมใช้แผ่นในการติดตั้งไดรเวอร์กันอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันไม่อัปเดตนะฮะมันแบบว่าทางเว็บมันจะอัปเดตดีกว่าดังนั้นเราก็แค่เสียเวลาไปโหลดไดรเวอร์ในตัวของเว็บผมว่ามันก็ไม่น่าจะกินเวลาเท่าไหร่นะครับเรามาดูถึงตัวพวกสายอะไรอย่างนี้กันบ้างนะครับผมเขามีหัวแปลงมาให้นะครับผมเป็นอะแดปเตอร์นะแถมมาให้ด้วยอันนี้กล่องเล็กๆอันนี้น่าจะเป็นสายเชื่อมต่อกับ PC เนาะใช่โอเคสายไม่ยุ่งยากนะครับมีแค่นี้เองเป็น Type C ด้วยนะครับผมอันนี้อ้อมันมีอันนี้ด้วยนะครับแบบว่าเป็นเหมือนที่เก็บสายนะครับแล้วก็เสียบไปเลย Type C โอเคครับเดี๋ยวเราก็ลองใช้งานกันเลยเนาะว่าเป็นยังไงนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้โอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่หน้าโปรแกรมกันแล้วนะครับอันนี้ผมก็ติดตั้งไดรเวอร์เรียบร้อยนะครับผมก็คือผมรู้อยู่แล้วนะทุกคนก็คงติดตั้งกันได้อยู่แล้วนะผมไม่ต้องไปอธิบายให้มันเยอะนะฮะให้มันมากความนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องเบสิกนะฮะโอเคเรามาลองขีดเส้นกันดูนะครับก็คือทั่วไปเลยนะครับทั่วไปเลยคือแต่มันก็ยังมีส่วนที่ผมค่อนข้างที่จะตังหิดตังหิดมันอยู่แค่ส่วนหนึ่งนะฮะก็คือมันจะมีความหนืดนิดนึงนะฮะซึ่งผมมองว่า
มันหนืดไปหน่อยนะฮะแต่ว่าถ้าเราใช้จนชินแล้วมันก็อาจจะเป็นข้อดีในการตัดเส้นนะครับผมอ่ะแต่จุดนี้ผมมองว่าคือความรู้สึกผมตอนนี้มันยังหนืดไปหน่อยเนาะตอนนี้มันหนืดตืดๆไปหน่อยนะครับคือสำหรับตัวผมแล้วนะผมไม่ค่อยได้ใช้มอปากกาตัวที่แบบว่าแบบมีความหนืดนะฮะผมจะเป็นจำพวกที่แบบผมจะใช้พวกความเร็วนะฮะแต่ว่าอันนี้ก็จะเหมาะสำหรับคนที่ต้องการตัดเส้นตรงๆคมๆนะครับผมแบบว่าแบบมือสั่นง่ายอย่างเงี้ยไอตัวนี้ก็จะตอบโจทย์นะครับผมในการที่จะทำให้ตัดเส้นมันนิ่งมากขึ้นนะครับผมโอเคหลังจากนี้ผมก็จะสปีดเพ้นไปเลยเนาะให้มันจบๆไปเลยโอเคครับโอเคครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการรีวิว EpiPen นะครับก็ถ้าใครสนใจซื้อยังไงก็สามารถติดต่อทาง EpiPen Thailand ได้นะครับสั่งซื้อทางออนไลน์ทั่วไปเลยนะครับ Lazada Shopee อะไรก็ว่าไปนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบตัวลงกันไปก่อนนะครับและขอขอบคุณทาง EpiPen ที่มาให้รองเจ้าตัวนี้กันด้วยนะครับโอเคสำหรับร้านค้าไหนที่
ส่งเสริมเรื่องอาร์ตนะครับก็สามารถติดต่อมาให้รีวิวอะไรผมก็รีวิวร้านค้าได้หมดนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับHappy. เรื่องความรักที่ผมพูดไปคือท็อปปิกคุณอาจจะคิดว่า I'm so crazy